งานนี้มีสะดุ้งนวัดมาแล้วฟาดแรงถึงแก๊งสามช่าเป็นประเด็นร้อนแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะโดยล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของตัวเองโดยครั้งนี้นวัดตั้งชื่อกลุ่มคนในวงการเมืองว่าแก๊งสามช่าโดยคนแรกเริ่มที่ส.ส.ปรินาไกรคุปซึ่งทั้งคู่เป็นคนจังหวัดราชบุรีเหมือนกันโดยนวัดได้ออกมาตั้งคำถามว่าทำไมส.ส.ปรินาถึงกล้าที่จะพูดพาดพิงคนอื่นแบบนั้นจนได้รับความเสียหายซึ่งส.ส.เอได้เอ่ยปากบอกกับสื่อมวลชนว่านวัดน่าสมเพชนอนแย่งเตียงชาวบ้านงานนี้นวัดได้โชว์ผลตรวจพร้อมข้อความที่ระบุว่าปอดอักเสบขั้นรุนแรงจนนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลวทั้งนี้นวัดยังท้าให้เอลงประกวดเวทีมิสแกรนด์ของเขาและพร้อมที่จะมอบ2รางวัลที่ใหญ่ที่สุดให้ด้วยมาไหมล่ะมาไหมเอจะยกเว้นกฎทุกกฎขอห้ามทุกข้ออายุเกินก็ได้แต่ขอให้ไปหาจังหวัดใหม่นะอย่าเอาราชบุรีเลยอายคนที่2คือสนธิยาสวัสดีโดยนวัดบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะเริ่มไลฟ์สนธิยาสวัสดีได้โทรมาแล้วบอกว่าขออภัยจะยุติเรื่องที่เคยจะแจ้งจับแต่นวัดบอกว่าสายเกินไปแล้วแล้วคนสุดท้ายคือส.ส.ศิระเจนจาคะโดยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่น้อยๆโดยนวัดย้ำให้จำคำที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อให้แม่นๆที่บอกว่าไม่รู้จักกันมีคนเขาฝากมารวมทั้งการพูดว่านวัดน่าสมเพชด้วย